เจาะลึกไทยอินไซด์ไทยแลนด์ถามกันเข้ามาเยอะอยากให้รายการทวนอีกครั้งนักกีฬาเดินทางมาร่วมกันแข่งขันในประเทศไทยกี่ชาติค่ะตอบอีกครั้งนะครับตอบแทนคุณหญิงปฐมา23ชาติรวมไทยและก็ถามต่ออีก อย่างเช่นประเทศไหนบ้างต่อไปนี้คือข้อมูลที่อยู่ในระบบของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยนะค่ะ23ชาติที่เดินทางเข้ามาร่วมกันแข่งขันในประเทศไทยนั้นก็ได้แก่อินเดียก็ได้แก่สเปน อย่าเพิ่งขนหัวลุกนะใจเย็นๆใจเย็นๆ อย่าเพิ่งขนหัวลุกนะอย่างเช่นอินเดียอย่างเช่นสเปนก็คุณหญิงบอกแล้วเขาจะห่อเป็นอย่างดีเขาจะห่อไว้เลยห่อแบบให้มันมิดชิดเลยห่อตั้งแต่โรงแรมที่พัก สนามซ้อมไม่มีคนนอกเข้าไปป้วนเปี้ยนคืออยู่กันในกลุ่มนี้แหละอยู่กันกลุ่มนักกีฬาเนี่ยแหละที่สนามบินแล้วล่ะค่ะทันทีที่มาถึงสนามบินประเทศไทยชาติใครชาติมันรถบัส1คัน1ชาติเท่านั้นนั่งที่เดิมอีกและไอ้รถบัสแต่ละคันสำหรับแต่ละชาติจะห่อเป็นอย่างดีนั่งแต่ละที่แต่ละตัวเองมีระยะห่างนั่งที่เดิมด้วยห้ามเปลี่ยนที่ก็ถ้าผ่านไปได้ด้วยดีนะก็ถือเป็นต้นแบบของการจัดการแข่งขันกีฬาระดับโลกเขาจะซีลไว้1เดือนน่ะจนแข่งเสร็จอ่ะ New normal นะจบนะโอเคจนแข่งเสร็จอ่ะถ้าออกมาก็ไม่ได้เข้านะใครตกรอบแล้วอยากจะกลับเข้าไปใหม่ก็ไม่ได้ละถ้าออกมาจากโซนที่เขากำหนดไว้วันก่อนคุณหมอโอภาสพุทธเจริญหัวหน้าศูนย์โรคอุบัติใหม่ทางคลินิกโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสภากาชาดไทยออกมาฟ้องสังคมว่าไปเจอผู้ติดเชื้อโควิดบางคนมีประวัติเข้าบ่อนในกรุงเทพบ่อนในกรุงเทพย้ำนะบ่อนกรุงเทพนะไม่ใช่บ่อนระยองจันทร์นะเมื่อวานผู้สื่อข่าวก็เอาข้อมูลจากปากคุณหมอโอภาสพุทธเจริญไปถามลุงป้อมเรื่องบ่อนกรุงเทพเรื่องคุณหมอโอภาสระบุว่ากรุงเทพมีบ่อนและมีคนติดเชื้อจากบ่อนค่ะอยากรู้ไหมว่าไงอยากรู้ไหมไปฟังดีกว่านะคะว่าท่านรองนายกพลเอกประวิตรตอบอย่างไรเชิญค่ะอันนี้ไม่ทราบต้องไปถามในแพทย์โอภาสดูนะแล้วรู้ก็ต้องมาบอกสินะแต่ว่าก่อนนี้ก็คือก่อนเราไม่มีแล้วเราความจริงแล้วเราก็มันผิดกฎหมายนะเป็นเรื่องของตำรวจท้องที่นะที่จะต้องดูแลจะมีหรอพวกสำลักแรงรับข้อโกรธถูกกันเป็นวงการนะก็ต้องเป็นเรื่องของตำรวจนะผมจะทำยังไงฮะนะครับต้องลองเรื่องตำรวจท้องที่จะต้องดูแลไม่ให้มีนะโอเคก็ถ้าจะถามเรื่องนี้ต้องไปถามคุณหมอโอภาสเจ้าของข้อมูลที่บอกบ่อนกรุงเทพอะติดเชื้อมากับบ่อนกรุงเทพประเด็นที่สองถ้ารู้ก็ต้องมาบอกจะได้จัดการใช่เพราะบ่อนมันผิดกฎหมายอยู่แล้วและที่สำคัญเป็นหน้าที่ของตำรวจต้องดูแลยังมีไหมคะบ่อนถ้ามีก็แจ้งมาแล้วกันนะคะเอานับจากวันนี้แล้วกันแจ้งใครไม่แจ้งรายการเราก็อ่านกันไปเรื่อยๆไงเราทำอะไรไม่ได้หรอกโอเคในคราวเดียวกันนักข่าวก็ถามอีกถามเรื่องแรงงานเถื่อนที่ลักลอบเข้ามาตามชายแดนใช่ยังมีอยู่หรือไม่เอากันอยู่หรือเปล่าอยากรู้ไหมจัดการกันอย่างไรฟังชัดๆนะคะท่านรองนายกตอบอย่างไรคะก็ไม่มีแล้วนะครับเพราะว่าเราก็ใช้กำลังทหารเพิ่มมากขึ้นนะก็ความจริงเราก็ทำมานานแล้วนะเรื่องนี้แล้วเรื่องระบาดเนี่ยแต่ว่าก็เป็นที่จังหวัดสมุทรสาครจังหวัดเดียวแล้วก็เรื่องที่จังหวัดระยองที่เราจะต้องดูแลให้มากขึ้นประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับทางรัฐให้มากขึ้นอย่างนั้นครับไม่เป็นห่วงนะก็โอเคแล้วนะก็โอเคแล้วเอาละครับเข้าโอเคแล้วนะค่ะบ่อนกรุงเทพไม่มีแรงงานเถื่อนก็ไม่มีสถานการณ์อย่างนี้ยังกล้าจะบีกเหรอเนี่ยอยากจะรู้จริงๆอยากจะรู้จริงๆจนวันนี้ขนาดเนี้ยลุกลามขนาดนี้ยังกล้าจะบีกไหมก็วันก่อนเขาจะไปจับที่แจ้งวัฒนะเลยเอาวันนี้แล้วอ่ะนับวันนี้แล้วอ่ะนับวันนี้แล้วอ่ะถ้าพูดถึงเรื่องบ่อนนะเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมบิ๊กต่อพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ชี้การตำรวจภูธรไม่ใช่ผู้ชี้การตำรวจสอบสวนกลางบชก.นำกำลังหลายหน่วยที่เป็นหน่วยขึ้นตรงของสอบสวนกลางบุกไปที่แจ้งวัฒนะไปลุยบ่อน
ของสสหมายเขาบอกบ่อนสสหมายเนี่ยมีนายพลออ่างหุ้นอยู่ด้วยและตอนหลังถ้าเป็นเขตแจ้งวัฒนะนี่จะมีสสท่านหนึ่งขอเอี่ยวหุ้นรวมอีกคนนึงอีกหนึ่งเชงสับจิกโกเรียกอีกหนึ่งเชงอีกหนึ่งเชงอ่ะโอเคว่ากันไปประมาณนั้นจริงไม่จริงเราก็ไม่รู้จริงไม่จริงก็ไม่รู้ก็บิ๊กต่อก็เพิ่งจะเอาตำรวจสอบสวนกลางไปลุยจับนะแต่มาเมื่อวานท่านเจรตำรวจให้สัมภาษณ์แปลกผมเนี่ยต้องอ่านซ้ำแล้วซ้ำอีกผมต้องอ่านหลายครั้งมากอ่านด้วยความงวยงงสงสัยอ่านด้วยความแปลกใจท่านพลตำรวจเอกวิษณุปราสาททองโอสถใช่ไหมใช่เจรตำรวจแห่งชาติใช่ไหมใช่ท่านเจรตำรวจท่านบอกว่าท่านผบ.ตร.ท่านผบ.ปั๊ดกำชับมาต้องปฏิบัติตามคำสั่งไม่มีบ่อนสตช.ไม่มีการมั่วสุมที่234/2558โดยเคร่งครัดในกรณีที่เกิดความบกพร่องกรณีที่มีหน่วยงานระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติขึ้นไปสั่งการหรือไปทำการจับกุมนอกจากเจ้าของพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลและกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1-9 ต้องรับผิดชอบแล้วหน่วยงานในสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางคือกองปราบปรามกองตำรวจรถไฟกองตำรวจน้ำกองบังคับการสืบสวนสอบสวนคดีเศรษฐกิจกองทะเบียนที่รับผิดชอบพื้นที่ที่พบกระทำการผิดหรือรับผิดชอบในการป้องกันและปราบปรามอบายมุขจะต้องถูกพิจารณาข้อบกพร่องด้วยพร้อมสั่งให้เช็คประวัติว่าใครมีพฤติการลักลอบทำบ่อนลักลอบเล่นพนันทุกประเภทช่วงนี้ขอความร่วมมือ ทุกคนทั้งผู้เล่นและคนทำบ่อนเลิกทำตรงนี้แหละที่ดูแปลกก็บิ๊กต่อสอบสวนกลางก็เพิ่งไปลุยบ่อนสสหมายมาหยกๆปรากฏว่าเมื่อวานท่านเจรตำรวจท่านบอกว่าต่อไปนี้นะตามคำสั่งที่234/2558นะถ้าไปเจอบ่อนในพื้นที่ไหนเจ้าของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นนครบาลหรือภูธรภาครับผิดชอบอยู่แล้วต้องรับผิดชอบแต่ไม่แค่นั้นหน่วยงานในสังกัดสอบสวนกลางต้องรับผิดชอบด้วยจะถูกพิจารณาข้อบกพร่องต้องรับผิดชอบด้วยค่ะก็ยังงงๆอยู่ถ้าไปเจอบ่อนท้องที่รับผิดชอบสอบสวนกลางต้องโดนด้วยเนี่ยผมอ่านทางคือผมอ่านเกมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ออกจริงๆนะอ่ะรอดูเดี๋ยวอีก 2-3 วันก็น่าจะค่อยๆชัดขึ้นหรือเปล่าผมเนี่ยอ่านเกมไม่ออกนะอยู่ๆสอบสวนกลางกลายเป็นหมู่บ้านกระสุนตกกระสุนมันไปตกที่สอบสวนกลางได้อย่างไรก็อีก 2-3 วันก็แปลกมากเลยรออีก 2-3 วันอีก 2-3 วันนั่นหมายถึงบ่อนจันบ่อนตราเดี๋ยวนักข่าวจะได้ถามละเอียดหมดเลยไงได้เจอไงได้เจอตัวไงเอาละครับพักสักครู่อ่ะพักก่อนค่ะ